สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้นะพี่ฝนจะไม่ได้มารีวิวของเล่นนะแต่พี่ฝนจะมาสอนน้องๆทำ DIY หิมะนั่นเองนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะที่พี่ฝนได้หุ่นหิมะเทียมมาเล่นนะก็สนุกมากๆเลยพี่ฝนก็เลยอยากลองทำดูนะคะวันนี้ก็เลยจะมาสอนน้องๆทำนะคะซึ่งทำไม่ยากเลยนะวัสดุก็หาซื้อได้ง่ายด้วยนะคะก็จะมีนี่เลยก่อนอื่นเลยนะคะพี่ฝนจะเตรียมชามานะแล้วก็แก้วนะคะพี่ฝนจะใช้เบกกิ้งโซดานะในการทำหิมะเทียมนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนั่นก็คือครีมนวดผมนะคอนดิชั่นเนอร์นั่นเองนะคะโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะพี่ฝนใส่เบกกิ้งโซดานะคะในแก้วนี้นะคะทั้งหมด3แก้วด้วยกันนะต่อไปนะคะเป็นครีมนวดผมนะพี่ฝนใส่แค่ครึ่งแก้วเท่านี้เองนะคะแล้วเราก็เทใส่ไปเลยเสร็จแล้วเราก็คนนะนี่ค่ะทุกคนพี่ฝนก็คนจนเข้ากันนะคะครีมนวดผมกับเบกกิ้งโซดานะซึ่งพี่ฝนก็พลาดเองนะคะเพราะว่าครีมนวดผมเนี่ยมันเป็นสีชมพูนะมันก็เลยทำให้หิมะของเรากลายเป็นสีชมพูไปด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวพี่ฝนจะเอากากเพชรมาใส่ด้วยนะให้มันแบบว่ายิ้มบ้างยิ้มวับนะเดี๋ยวพี่ฝนจะใส่กากเพชรลงไปนะใส่ไปเลยนะคะประมาณนี้น่าจะพอนะเสร็จแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันนะทุกคนอันนี้ก็เป็นกล่องของเล่นนะคะซึ่งพี่ฝนตัดให้มันต่ำๆนะเดี๋ยวพี่ฝนจะทาสีนะคะเป็นสีขาวๆนะโอเคค่ะพี่ฝนทาสีเสร็จแล้วนะทาเฉพาะข้างนอกนะดูสิดูมือพี่ฝนเหลอะด้วยนะเนี่ยนี่ทาเฉพาะข้างนอกข้างในก็ปล่อยไว้นะพอเดี๋ยวเราจะเอาหิมะมาใส่ให้เต็มตรงนี้เลยโอเคนะคะสนามหิมะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาปราสาทมาวางกันดีกว่าต่อไปพี่ฝนจะเอาต้นคริสต์มาสมาวางไว้ตรงนี้นะคะนี่วางไว้ตรงนี้เลยและที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือสโนว์แมนนั่นเองพี่ฝนก็จะใช้นี่เลยแป้งโดนะคะปั้นเป็นสโนว์แมนนะเราก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะ1ก้อนเอาวางไว้ก่อนนะนี่นะคะ2ก้อนนะโอ้ยอย่างนี้เลยนี่นะคะเพื่อยืดให้เขาติดกันนะพี่ฝนก็จะใช้ไม้ทิ่มฟันนะคะเสียบลงไปให้เขาติดกันแบบนี้เหมือนลูกชิ้นเลยอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะก็คือกิ่งไม้นะพี่ฝนจะเอามาทำเป็นแขนของสโนว์แมนนั่นเองนี่ได้แขนแล้วนะคะนี่นะคะสโนว์แมนนะเนื่องจากผิวเขาไม่ขาวนะพี่ฝนเลยเอาหิมะมาโปรยเขานะต่อไปเดี๋ยวเรามาทำหน้าทำตาให้เขากันนะส่วนของจมูกนะคะพี่ฝนก็ใช้สีส้มนะแล้วก็ปั้นเป็นให้เป็นแบบว่าแหลมๆอ่ะแค่นี้ก็ได้จมูกแล้วนะนี่ได้จมูกแล้วนะคล้ายๆกับนกเพนกวินเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราทำตาให้เขากันนะThank you.
นอกจากตกแต่งด้านหน้าแล้วนะเราก็ต้องทำที่อยู่นะคะห้องนอนให้กับเจ้าหญิงอันนาด้วยนะในที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือโอลาฟนี่แล้วก็ตัวสุดท้ายที่พี่ฝนจะเอามาเล่นนะคะก็เป็นกวางนั่นเองในเรื่องโฟร์เซนนะตัวนี้ก็จะหน้ามึนๆหน่อยนะคะเอาวางไว้ข้างๆอันนาเลยนี่กวางตัวเล็กกว่าอันนาอีกนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการ DIY หิมะปลอมนะก็ทำง่ายมากๆใช่ไหมน้องๆสามารถทำกันได้นะคะหรือว่าจะชวนพ่อแม่มาทำด้วยนะคะก็สนุกดีนะดีค่ะน้องๆทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสมูทตี้ทอยนะคะวันนี้นะอย่างที่น้องๆเห็นเลยพี่ฝนจะมาแกะกล่องรีวิวนี่เลยค่ะเป็นปราสาทของเจ้าหญิงอันนานั่นเองนี่กล่องใหญ่มากเลยนะคะโอเคเราแกะกันเลยแล้วกันนะออกมาแล้วนะนี่ตัวปราสาทของเรานี่นะคะเป็นปราสาทหลังใหญ่เลยสีฟ้านั่นเองนะก็เป็นปราสาทน้ำแข็งนั่นเองนะคะมีด้านหลังเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะอันนี้คือเขาติดสกอตเทปมานะพี่ฝนว่ามันสวยดีก็เลยว่าจะไม่แกะออกนะมันเป็นกระดาษนะคะไอ้ตรงเนี้ยโอเคนี่แต่ว่ามันจะไม่เท่ากันนะทุกคนเห็นไหมเอ่ยตรงปราสาทกับภูเขาน้ำแข็งนะคะมันไม่เท่ากันนะแล้วก็เวลาปิดก็ไม่มีตัวล็อกด้วยเรามาดูข้างในกันดีกว่าชึบๆนี่ประตูใหญ่วิประตูใหญ่เปิดได้ด้วยนะเป็นแบบนี้เปิดออกนะคะชึบนี่นี่เปิดออกแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในนะบนนี้มีที่ใส่ฐานด้วยนะคะเดี๋ยวฝนจะดึงออกแล้วกันนี่แล้วก็มีปุ่มกดตรงนี้นะปุ่มกดตรงนี้นะคะน่าจะมีเสียงนะมีเสียงแล้วมีไฟด้วยนะโอเคโอเคก็คือกด1รอบนะคะเขาจะดับของเขาเองนะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เขาแถมมาทั้งหมดนะก็จะมีนี่มีอันนี้นะคะอันนี้เป็นราวแขวนเสื้อนั่นเองนะต่อไปชิ้นนี้นะชิ้นนี้ก็เป็นเทียนนั่นเองนะคะเชิงเทียนนะส่วนชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ก็จะเป็นที่นอนนะต่อไปชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะที่เปิดไม่ได้นะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเป็นโล่งๆนะอันนี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะแล้วก็มีรูปของเจ้าหญิงอันนาด้วยนี่น่ารักมากๆเลยเห็นไหมคะแล้วอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ใช่ไหมสำหรับไว้นั่งแต่งหน้านะคะนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะเป็นสีเขียวเหมือนกันโอเคชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นสุดท้ายเนี่ยเป็นกระจกนะเป็นพลาสติกนะคะตัวกระจกเนี่ยเป็นสติกเกอร์ที่แบบว่าสะท้อนแสงได้นะไม่ใช่สะท้อนแสงสิเป็นแบบว่ามันคือสะท้อนเงาได้ส่วนนึงนะแต่ว่าไม่ได้ชัดนะคะตัวสุดท้ายที่ได้มาก็คือนี่เลยค่ะเจ้าหญิงอันนาน่ารักมากๆเลยนะนี่มาในชุดที่แบบว่าเป็นชุดกระโปรงยาวแล้วก็มีผ้าคลุมนะพร้อมกับมงกุฎนะคะไม่มีขานะเป็นตัวแบบนี้นะมีแขนกับหัวแล้วก็เป็นชุดนะถ้าสำหรับคลิปนี้นะพี่ฝนก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าอยากรู้ว่าพี่ฝนจะรีวิวอะไรต่อไปอย่าลืมกดติดตามกันนะบ๊ายบายค่ะ
าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ